สวัสดีครับคลิปนี้ก็อยู่กันที่ตลาดโตโรนาสารชลบุรีกับร้านยำจีจาดนะครับสวัสดีค่ะลูกค้าส่งวันนี้แม่ค้ากำลังยุ่งอยู่เลยครับห้องหมูย่างนะครับซีบอกให้มาถ่ายบ่อยๆแอดก็จัดให้นะครับตอนนี้คลิปในเพจกำลังมาแรงนะครับอยากจองหมูย่างค่ะไม่ถึง24ชั่วโมงคลิปขึ้นไปแล้ว 500,000 กว่าวิวนะครับนี่ยำคอหมูย่างนะครับ60บาทนะคะตรงกลางนะครับต่อไปเป็นยำหอยนางรมนะคะหอยนางรมใส่พริกเผาหรือเปล่าคะลูกค้าหอยอ๋อจังเราสามารถเลือกได้ว่าจะใส่หรือไม่ใส่ค่ะใช่ค่ะแล้วแต่ลูกค้าไซส์ใหญ่มากนะครับเห็นน้ำขุ่นๆนี่คือของดีนะครับเป็นสูตรที่ทางร้านจำหน่ายหอยนางรมเนี่ยเขาแนะนำน้องกุ๊กมาเนาะใช่ค่ะว่าให้เหลือน้ำเดิมไว้นะครับหอยนางรมเขาจะได้สดไม่พองอ่ะเนาะเรียกง่ายๆครับวันนี้พริกสีเข้มไม่ใส่ก็เหมือนใส่พริกเผาแล้วก็พริกที่นี่เผ็ดจริงๆนะครับไปเห็นมีบางคอมเมนต์บอกว่าเผ็ดไปหนูอ่านละอันนั้นก็คือสามารถที่จะสั่งได้นะครับถ้าเกิดว่าไม่ทานเผ็ดเนี่ยให้สั่งรถทันทีนะครับเพราะว่าถ้ารถร้านเนี่ยก็จะแซ่บตามสไตล์ยำนะครับแล้วทานเปรี้ยวทานเผ็ดสั่งเพิ่มได้หมดไม่ใส่พริกเผานะคะ80 บาทขอบคุณทุกยอดไลค์ยอดวิวเลยนะครับแล้วก็คอมเมนต์ที่ติชมก็มาก็ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวทางร้านจะพยายามปรับไปเรื่อยๆเนาะตอนนี้พยายามฝึกใช้ที่นี่อยู่ค่ะมันทำให้ช้าไปหน่อยตอนนี้คือจริงๆแล้วหมูสับเนี่ยต้องเอาไปลวกอยู่แล้วนะของทุกอย่างคือลวกหมดอยู่แล้วค่ะครับจะมีส่วนน้อยที่ทานสดเนาะแต่ในเมื่ออยากให้ใช้ที่คิ้วหนูก็จะพยายามค่ะคือไม่ได้ฝึกตั้งแต่แรกไงมันถนัดที่ใช้แบบอย่างนี้มากกว่าครับอ๋อยำหอยนางรมได้แล้วค่ะแล้วก็ส่วนบางคอมเมนต์ที่บอกว่าให้สวมหมวกสวมอะไรเนี่ยคือทางตลาดที่นี่ไม่มีใครสวมนะครับขอโทษค่ะขอบคุณค่ะอันนี้ก็ชี้แจงกันไว้เนาะจ้าเสียบได้เลยค่ะตั้มถุงลมโดนลมมั้งแล้วก็มี FC ถามมาว่าใช้ถุงร้อนเบอร์อะไรที่ใส่ยำอ่ะ6x11ค่ะ6x11นะครับขนาดและปริมาณที่ต้องการจ้าสดได้เลยค่ะแล้วก็คลิปที่มาแรงในเพจที่ทางร้านไม่ได้สวมแมสก์คือเป็นช่วงที่หายใจหายคอก็มีนะครับว่าหายใจไม่ทันจริงๆแล้วก็ช่วงนั้นโควิดซาด้วยนะครับไม่ใช่ช่วงที่โควิดระบาดหนักนะนี่ครับยังใช้ไม่ค่อยคล่องนะครับพี่เครียดไม่พีแค่มันหนีไม่ถนัดจริงๆพี่หนูไม่เคยใช้หรอกมันจะขวางหูขวางตาลูกค้าหรือว่า FC นิดนึงเดี๋ยวก็คล่อง
ลังทำยำมาม่านะคะมาม่าเผ็ดน้อยแต่วันนี้พริกสีมันแดงมากนิดนึงแต่สีน่ากลัวนะ60บาทนะครับแต่สีก็ความเผ็ดสวนทางกันเนาะบางวันที่สีไม่สวยนี่คือเผ็ดมากจน FC บางหน้าที่ทานเผ็ดบอกว่าจะเผ็ดเหรอยำมาม่ากับยำเส้นแก้วของใครจ้าลูกค้ายำมาม่ากับยำเส้นแก้วค่ะอ๋อจ้าจ้าเสียบค่ะลูกค้าเสียบได้เลยค่ะเส้นแก้วนี่ขอดเน้นเปรี้ยวนะคะอยากทานรสชาติไหนสั่งได้หมดนะครับใส่ถุงรวมกันได้นะคะลูกค้าของพี่หนึ่งถ้วยกับกาแฟขอเพิ่มได้ครับถ้วยกับต้มขอถ้วยนะคะถ้วยกับต้มหนูไม่ได้ยินพี่ขอโทษค่ะเมนูนี้กำไรไม่ค่อยมีหรอกครับเพราะว่าไก่เนี่ยเราต้องไปซื้อมาจากร้านข้าวมันไก่เนาะแต่เป็นเมนูคิดให้ลูกค้าสามารถมีเมนูที่หลากหลายได้ทานนะครับซึ่งบริเวณโดยรอบเนี่ยส่วนมากจะเป็นพันธมิตรทั้งนั้นนะครับลูกค้าได้เก็บตังค์กล้องตามไม่ทันกันเลยทีเดียวครับขายได้เรื่อยๆใช่ไหมได้อยู่ค่ะแต่เพราะว่าพรุ่งนี้จะปิดคืนนี้ซื้อของไม่ได้อ่ะเขาบอกว่าปิดตลาดเขาล้างตลาดนะคะหนูเดี๋ยวหนูดูไปดูของคืนนี้ก่อนต้องรีบไปซื้อว่างั้นไม่รู้ว่าเขาจะเปิดหรือเปล่าหรือว่าจะปิดเลยหรือเปล่าหรือว่าจะล้างเสร็จแล้วเปิดอะไรอ๋อคือถ้าใครติดตามสถานการณ์อยู่ตลาดที่เป็นตลาดเก่าแก่ของชลบุรีเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องคนติดเชื้อนิดนึงแต่ตอนนี้ก็ยังถือว่าคุมอยู่นะครับเพราะทางภาครัฐก็มีมาตรการตรวจโรคแล้วก็ทำการรักษาอย่างต่อเนื่องนะครับหนูไปซื้อของแค่อยากจะเดินกลับหลายเลยอ่ะขึ้นเท่าตัวเลยอ่ะ
มทะเลค่ะ180บาทเท่านั้นลูกค้าก็หลั่งไหลกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับเห็นเขาบอกว่าให้แพนดู FC บอกว่าให้แพนดูลูกค้าบ้างแบบบางลูกค้าบางท่านน่ะเขาไม่อยากออกต้องใช่เดี๋ยวเขาจะเอ็ดเอาคือลูกค้าบางท่านเนี่ยเห็นกล้องไม่ได้นะครับเขาไม่อยากจะออกกล้องไม่อยากจะออกสื่อเนาะผมก็เลยไม่ค่อยจะแพนไปให้ดูนะครับถ้าใครอยากชมก็มาชมที่ร้านได้เลยเนาะจะได้เห็นแบบ360องศาเลยดูของจริงพี่ต้องบอกไฟนะครับไฟมอดแดงค่ะถ้าแบบนี้จะ80บาทนะคะ
ูต้องหาแน่ๆอันนู้นอยู่ไหนอันนี้ไหนซื้อมา4อันเลย อันนี้ยำรวมมิตรหมูทะเลค่ะเราไปแต่ตั้มเราไม่ได้ไปไปด้วยกันนะคะตอนแรกหนูหยิบแค่2อันไงอ๋อเลยหยิบมาเพิ่มเลย4ไม่ต้องหาให้เอามาอีกไปรุ่นว่าไงไปรุ่นรู้จักกันไหมสวัสดีครับยังสวัสดีครับก่อนลบกันยัน5พี่เมื่อเช้าไม่ยอมหลับยอมนอนอ่ะของพี่60 บาทจ้ารุ่นนี้แบตอึดดีนะโอ้ทั้งคู่เลยค่ะขอบคุณนะคะไม่นอนไม่พอยังตีกันยันหลับเลยจริงๆค่ะหนูเปิดไมค์ทีหรืออ้าวก่ายกันซะแล้วต่อไปอันนี้ลูกค้าสั่งไปแซลมอนไข่ปูม้าแซลมอนแล้วก็ไข่ปลาปูม้าแซลมอนไข่ปลานะครับครูที่นี่ชี้แจงทีนะครับเป็นครูที่ผ่านการดองน้ำปลามาแล้วดองแบบพอสะดุ้งเนี่ยเนาะไม่ได้นองดองเค็มๆนะครับไม่ได้เค็มปี๋อะค่ะพี่พอเค็มแบบมีรสชาติครับก็จะเป็นสูตรของทางร้านนะครับทางร้านบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่ดองเนี่ยมันอาจจะมีกลิ่นเนื้อมันหายเร็วด้วยค่ะทางร้านก็เลยดองอร่อยสู้ดองไม่ได้ครับยำมาม่าทะเลได้ยังสักครู่นะคะลูกค้ามาม่าทะเลต่อคิวนี้เลยค่ะพี่ก็จะให้ชมกัน20นาทีก็พอนะครับจะได้ไม่เบื่อกันซะก่อนเนาะแต่รับรองว่ามาถี่แน่นอนนะครับปูม้าไข่ปลาอย่างนี้คิดลูกค้าเท่าไหร่ครับเนี่ยถ้าเป็นปูม้าใส่ไข่ปลามัน120ค่ะพี่แล้วเพิ่มแซลมอนอ่ะปกติแซลมอนหนูขายอยู่120ใช่ไหมต้องเพิ่ม80 บาทอ่ะไอ้อย่างเงี้ยเป็น200 บาทค่ะพี่200บาทนะครับใช่ค่ะเพราะว่าแม่ค้าต้องคำนวณเนาะต้นทุนคือเราไม่ได้ซื้อมาแบบว่าแร่เองพี่เราให้เขาแร่ให้มันดีกว่ามันสะดวกเราแล้วมันก็แบบว่าลูกค้าได้ทานแบบน่าทานแต่ราคาก็จะสูงนิดนึงเนาะนี่ค่ะนี่ครับจริงๆอย่าดูที่ราคาดูที่ปริมาณควบคู่ไปด้วยโอเคเพราะว่าแบบว่าบางร้านอาจจะราคาถูกกว่านี้หนูเข้าใจแต่ว่าบางทีอาจจะใส่น้อยชิ้นกว่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะบางร้านเขาก็แต่ร้านหนูทำอย่างนี้ดีกว่าเพราะหนูถ้าหั่นคือใส่นู้นเพิ่มคือเพิ่มเงินใส่อันนี้ก็เพิ่มเงินอย่างเงี้ยมันจะแบบว่าเราคิดง่ายแล้วลูกค้าก็ได้ทานเยอะฝากกันไว้นะครับกับร้านยำจีจัดพิกัดตลาดโต้รุ่งหน้าศาลชลบุรีขายทุกวันจะหยุดเฉพาะวันที่หยุดนะครับไปติดตามกันในเพจได้ยำจีจัดมะนาวสดแท้ 100% ขอไม่ต้องก็ได้ค่ะอันนี้ยำเห็ดเข็มทองใส่กุ้งอย่างดีเป็ดท้ายกันด้วยยำเห็ดเข็มทองใส่กุ้งอย่างเดียวนะครับไปหรือยังคะลูกค้า
านใดที่ชื่นชอบก็แวะมาอุดหนุนก็ได้นะครับโทรเช็คก่อนดิเพื่อหยุดเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เพจไว้ที่คำอธิบายนะครับนี่นะครับอย่างนี้60บาทค่ะ60บาทเลยครับเข็มทองใส่กุ้งอย่างเดียวลูกค้าแซลมอนไข่ปลาปูม้าค่ะไก่ยำเห็ดเข็มทองใส่กุ้งค่ะคลิปโดนใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เดินสายถ่ายคลิปไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครค่ะเสียดเลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ